สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวของเล่นครับเป็นไดโนเสาร์ครับโอ้ไดโนเสาร์ล่ะครับนี่อันนี้สายพันธุ์สายพันธุ์ไทยเซเลท็อปนะครับนี่ไทยเซเลท็อปนี่สายฐานเดินได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยสายพันธุ์นี้มันชอบกินอะไรครับผมครับกินพืชใช่ไหมครับกินพืชนะแล้วอันนี้ล่ะครับรถอันนี้รถอะไรครับรถพ่วงรถไฟครับอ๋อรถไฟใช่ไหมมันมีความสามารถอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ไถไถหน้าดินครับไถหน้าดินอย่างนี้นี่ไถหน้าดินไถนี้นะอันนี้เป็นทรายทรายอันนี้เป็นทรายแบบยืดหยุ่นนะครับนี่เห็นไหมอ้าวทรายแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับผมอ๋อในช้อปปี้เลยครับนี่ทรายใหญ่แมงมุมเหมือนนะยืดอย่างนี้ครับแล้วอันนี้นะครับเขาเรียกว่ารถอะไรครับตัวนี้เป็นแมคโครครับอ๋อเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ดำน้ำเฮ้ยอ๋อไม่ใช่นะเขาเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ขุดครับขุดขุดทรายขุดทรายขุดทรายใส่กับรถอะไรครับรถดำอ๋อรถดำนี่บู๊นี่โอ้ดูทรายสิเห็นไหมนี่นะทรายนี้มีกี่สีบ้างครับเนี่ยโอ้มีหลายสีเลยมีครบทุกสีเลยครับสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีม่วงสีเทานะครับนี่แล้วเราเอาทรายใส่ไปนะครับก็อุ้ยนะมันจะเป็นรูปร่างนี่เห็นไหมนี่เรามีหลายคันครับรถไฟแบบขุดดินได้ด้วยนี่นะขุดบูดนี่นะครับนี่แล้วโชว์อีกคันหนึ่งแล้วอันนี้ล่ะครับเป็นรถเป็นรถไฟหัวจักรครับผมหัวจักรใช่ไหมครับเขาเรียกว่ารถไฟโทอะไรครับเนี่ยโทมัสครับไฟโทมัสที่รถไฟนี่อันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะครับนี่เป็นสีแดงสำหรับวันนี้เราก็มีของเล่นมาโชว์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับบายบาย